โรคโควิด-19 สามารถแพร่กระจายโดยละอองฝอยของสารคัดหลั่งโดยเฉพาะเสมหะน้ำมูกหรือน้ำลายซึ่งมักจะมีขนาดมากกว่า5ไมครอนขึ้นไปโดยละอองฝอยเหล่านี้จะสามารถอยู่ในอากาศได้ไม่นานและไม่สามารถแพร่กระจายได้ไกลเกินกว่า2เมตรอย่างไรก็ตามในบางกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาบางชนิดอย่างเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตการดูดเสมหะการใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งชนิดที่ใส่และไม่ใส่ท่อช่วยหายใจการให้ออกซิเจนที่มีอัตราการไหลสูงการพ่นยาละอองฝอยการรักษาต่างๆเหล่านี้อาจจะสามารถทำให้เกิดละอองฝอยของสารคัดหลั่งที่มีขนาดเล็กกว่า5ไมครอนซึ่งจะสามารถอยู่ในอากาศได้นานและสามารถแพร่กระจายไปได้ไกลกว่า2เมตรนอกจากนี้อีกวิธีหนึ่งคือการสัมผัสอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีละอองฝอยของสารคัดหลั่งติดอยู่แล้วนำมือมาสัมผัสกับตาจมูกหรือปากก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อโควิดได้ครับการติดเชื้อโควิด-19 ที่สำคัญที่สุดก็คือการล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่ออกไปในสถานที่ชุมชนโดยแนะนำว่าให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้ทั่วทั้ง2มืออย่างถูกวิธีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย20วินาทีหรือหากไม่มีน้ำสบู่แนะนำว่าให้ใช้สารฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์แฮนด์รับที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไปโดยถูให้ทั่วทั้ง2มือแล้วรอให้แห้งสนิทจึงจะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้วิธี1ก็คือการพยายามหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะตาจมูกและปากอีกข้อหนึ่งก็คือการรักษาระยะห่างทางสังคมโดยพยายามรักษาระยะให้อยู่ห่างคนรอบข้างอย่างน้อย2เมตรเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อนะครับสำหรับการใส่หน้ากากปกติไม่ได้แนะนำให้ใส่หน้ากากยกเว้นในกรณีที่จะต้องไปอยู่ในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะเช่นไปโรงพยาบาลหรืออยู่ในรถสาธารณะสำหรับอีกข้อหนึ่งซึ่งก็เป็นข้อสำคัญเช่นกันก็คือการทำความสะอาดของใช้เครื่องใช้ต่างๆที่ต้องสัมผัสบ่อยๆเช่นโต๊ะลูกบิดประตูสวิตช์ไฟโทรศัพท์มือถือโดยแนะนำว่าให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไปครับสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 นะครับแนะนำว่าหากอาการน้อยควรจะอยู่บ้านนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะหรือชุมชนต่างๆนะครับเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ในกรณีที่มีอาการไอหรือจามแนะนำว่าควรจะใช้กระดาษทิชชู่ปิดเวลาไอหรือจามหรือหากไม่มีกระดาษทิชชู่ให้ใช้ข้อศอกด้านในปิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของละอองฝอยของสารคัดหลั่งนะครับหลังจากที่เช็ดความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ควรจะพิจารณาทิ้งกระดาษทิชชู่ทันทีหรือล้างทำความสะอาดข้อศอกด้านในทันทีด้วยน้ำสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์แฮนด์รับที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปสำหรับการใส่หน้ากากหากอยู่ใกล้ผู้อื่นหรือเป็นสถานที่ชุมชนแนะนำว่าผู้ป่วยควรจะใส่หน้ากากในทุกกรณีเช่นเดียวกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยก็ควรจะใส่หน้ากากด้วยเช่นกันครับ